10:13 เซตอินเด็กซ์บ้านเราตอนนี้บวกอยู่ได้เล็กๆนะครับ 1,416 จุดบวกขึ้นมาได้ประมาณ3จุดพูดคุยวันนี้กับคุณภพชัยภัทราวิทย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์ Innovest X นะครับคุณภพชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankสวัสดีครับคุณเจคุณแถวท่านผู้ชมครับวันนี้ตลาดหุ้นเขียวขึ้นมาได้แต่ตอนเช้าประเมินภาพรวมว่าจะเขียวได้สักขนาดไหนปัจจัยแวดล้อมเป็นยังไงบ้างครับคุณภพชัยครับวันนี้ก็มีการปรับตัวกันขึ้นมาได้นะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะสามารถที่จะรักษาเรื่องของการระดับการขึ้นตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะวันนี้เองเนี่ยก็ประเมินว่าตลาดเองนั้นนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้เบาๆนะครับอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับเป็นตอบไซด์เวสถึงไซด์เวสอัพไปได้นะครับก็มองสถานะของกรอบล่างเอาไว้นะครับแถวสักบริเวณ 1,410 จุดนะครับแล้วก็กรอบบนเนี่ยจะมีอยู่แถวๆสักบริเวณ 1,420 นะครับถึง 1,425 จุดนะครับซึ่งเรื่องของการปรับขึ้นนะครับก็ยังคงมองว่ามีการปรับขึ้นได้ค่อนข้างจะจำกัดอยู่นะครับเพราะว่ายังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามกันอยู่นะครับก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการติดตามเรื่องของตัวประเด็นต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการประกาศเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับที่จะมีการประกาศกันออกมาในช่วงของค่ำคืนนี้นะครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อเองนะครับก็คิดว่าน่าจะอินไลน์นะตามที่ตลาดคาดกันและปรับตามกันเอาไว้นะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระหลักเลยก็คงจะต้องไปดูเรื่องของทิศทางนะครับเรื่องของตัวแนวโน้มดอกเบี้ยนะครับของสหรัฐเองนะครับของเฟดเองนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะปรับลงนะครับตามที่ตลาดประเมินกันเอาไว้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็คือประเด็นที่ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็อาจจะมองข้ามนะครับไปจนถึงช่วงของสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับในไต้หวันตรงนี้เองนะซึ่งก็อาจจะส่งผลนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองกันนะครับในภาพของหุ้นไทยนะครับอาจจะมองในวันนี้ถึงช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะครับบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแกว่งตัวนะครับในกรอบตรงนี้อยู่นะครับก็คือยังคงต้องมีประเด็นติดตามอยู่นะครับก็คือเรื่องของตัวเป็นเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งไต้หวันครับผมค่ะเมื่อวานเนี่ยกลุ่มแบงก์โดนกดดันเจอแรงเทขายแทบจะทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเช้านี้เริ่มเห็นแรงซื้อกลับราคาบวกกลับขึ้นมาได้คุณภพชัยประเมินสถานการณ์และมีคำแนะนำการลงทุนในกลุ่มแบงก์บ้านเรายังไงคะครับก็เรื่องของกลุ่มแบงก์นะฮะก็จริงๆก็คืออย่างที่คุณแพรสรุปไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเจอเรื่องของตัวประเด็นกดดันอะไรหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเรื่องของการหารือกันนะครับของท่านนายกนะครับกับท่านของผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับก็ถึงแม้นะครับว่าจะยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรที่ชัดเจนออกมานะครับแต่ว่าก็ท่านของตัวท่านนายกเองก็บอกนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกันทุกสัปดาห์ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่อาจจะยังเป็นประเด็นที่ยังคงโอเวอร์แฮงในส่วนของกลุ่มแบงก์ตรงนี้อยู่นะครับขณะที่เรื่องของตัวความกังวลนะครับเรื่องของตัวหุ้นกู้ตรงนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มองว่าด้านของแบงก์ต่างๆเองเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของการตั้งสำรองกันเอาไว้แล้วบ้างบางส่วนเหมือนกันตรงนี้นะครับก็เลยมองว่าเรื่องของตัวหุ้นกู้ตรงนี้เองนะครับเรื่องของการปิดนัดชำระตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องกังวลอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็คงจะต้องไปดูกันที่เรื่องของตัวผลประกอบการนะครับของตัวแบงก์เป็นหลักเลยนะครับซึ่งก็สัปดาห์หน้าเองเนี่ยก็จะมีการทยอยประกาศงบของกลุ่มแบงก์กันออกมาด้วยนะครับซึ่งภาพรวมของกลุ่มแบงค์นะครับงบไตรมาส4เนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ยก็น่าจะมีการเติบโตได้year on year นะครับในไตรมาสที่4ของปี66นะครับแล้วก็อาจจะทรงตัวนะครับ Q on Q นะฮะแล้วก็ภาพรวมของกำไรโดยรวมของกลุ่มแบงค์เองนะครับในปี66เนี่ยนะฮะก็คือจะเติบโตได้ดีนะครับกำไรก็คือจะโตประมาณ 20% แต่ว่าถ้ามองกันในส่วนของผลประกอบการในปีนี้ปี67ตรงเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวผลประกอบการนะครับเรื่องของกำไรเองนะครับการเติบโตก็คือจะน้อยจะลดตอนถอยลงมาก็คือจะโตได้สักประมาณ 8% นะครับเพราะหลักๆก็คือเรื่องของตัวนิ่มที่มันเรียกได้ว่าเรื่องจะลดน้อยลงมาตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของตัวกลุ่มแบงก์เองนะครับก็มองว่าอาจจะเก็งเรื่องของตัวผลประกอบการไตรมาสที่4เนี่ยอาจจะยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของผลประกอบการในปีนี้นะครับก็อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยน่าจินใจสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะรอนะครับเรื่องของราคานะครับอาจจะรอให้แบบผลิตน้ำก่อนแล้วกันนะแล้วก็ค่อยเข้าไปรอเรื่องของเข้าซื้อนะครับในช่วงของการใกล้จะจัดการงบกันออกมาครับครับเมื่อที่เมื่อกี้คุณภพชัยบอกว่าตัวหุ้นแบงก์ก็ยังน่าจะโอเวอร์แฮงเพราะว่าผลการหารือของนายกกับทางผู้ว่าแบงก์ชาติไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นแสดงว่าการที่หุ้นแบงก์ช่วงนี้วันนี้ดีขึ้นมาในตอนเช้าก็อาจจะเป็นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นยังไม่ได้มีแนวโน้มจะไปต่ออะไรมากนักถูกไหมครับคุณภพชัยใช่ครับผมนะครับเพราะว่าคือเรื่องของสัญญาณเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยเองนะครับถึงแม้ว่าท่านของท่านนายกเองจะยังไม่ได้มีการบอกออกมากล่าวอย่างชัดเจนแต่อย่างใดนะแต่ว่าก็มองว่า
สถานของทิศทางดอกเบี้ยนะครับที่ทั่วโลกก็เป็นขาลงครับก็สุดท้ายเองในสถานของแบงก์ชาติเองก็อาจจะต้องมีการพิจารณาตรงนี้กันต่อไปด้วยนะครับเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่อาจจะปรับลดลงมาตรงนี้นะครับซึ่งมองว่ายังคงเป็นประเด็นที่ยังมีผลต่อเรื่องทางของกลุ่มแบงก์กันอยู่นั่นเองนะครับค่ะอีกหนึ่งกลุ่มที่เห็นมาแรงเมื่อวานก็คือโรงพยาบาลช่วงนี้มีประเด็นอะไรไหมหรือคุณภพชัยมีคำแนะนำยังไงคะครับก็ในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลเองนะครับจากที่ก็ประเมินกันนะครับว่าไตรมาสที่3นะครับที่ผ่านมานะครับน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดที่พีคที่สุดของกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไตรมาสที่4เนี่ยก็น่าจะมีการชะลอลงมาแต่ว่าก็ทำไปทำมานะครับก็ลองไปประเมินกันดูนะครับก็ดูว่าไตรมาสที่4เองก็น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีของกลุ่มแบงค์ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวเอ็นอัพดีมานด์ต่างๆเองนะครับแล้วก็เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรากันมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเข้ามารักษาตัวกันมากขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อทำให้ทางด้านของแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่4ของกลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยก็จะเป็นอีกไตรมาสหนึ่งนะครับที่ออกมาดีด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าตลาดของกลุ่มโรงพยาบาลเองนะครับถามว่าอยากจะหาหุ้นนะครับที่เป็นหุ้นปลอดภัยนะครับราคาหุ้นไม่ค่อยแกว่งตัวกลุ่มโรงพยาบาลก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้าลงทุนเหมือนกันครับผมครับคุณภพชัยประเมินผลกระทบหรือผลในเชิงบวกยังไงบ้างกับการที่กตอของฝั่งสหรัฐอเมริกาตัดสินใจอนุมัติแล้วเรียบร้อยไฟเขียวเรื่อง ETF Bitcoin มันจะส่งผลต่อกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวมของฝั่งสหรัฐอเมริกาของโลกหรือของไทยมากน้อยแค่ไหนครับครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จริงๆก็ถือเป็นประเด็นที่ทางด้านของนักลงทุนเองก็มีการคาดหวังกันอยู่ไปแล้วอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็ทำให้ทางด้านของเม็ดเงินนะครับที่มีการไหลเข้ากันเข้ามานะครับเยอะมากขึ้นนะครับนักลงทุนที่ไม่อยากจะลงทุนในบิตคอยน์โดยตรงนะครับก็มาลงทุนผ่านทางด้านของตัว ETF กันมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าในส่วนของผลนะครับที่จะมีต่อในส่วนของทางฝั่งสหรัฐเองตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะมีมุมมองที่เชิงบวกมากขึ้นนะครับต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบิตคอยน์ตรงนี้นะครับส่วนบ้านเราเองนะครับหุ้นนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าไปถือลงทุนนะครับในตัวบิตคอยน์โดยตรงนะครับหรือว่าการเข้ามีเรื่องของตัวเหมืองขุดบิตคอยน์ต่างๆเองที่ช่วงก่อนหน้าก็ซาลงไปเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเรียกว่าได้รับความสนใจกันมากขึ้นนะครับรวมถึงทางของหุ้นที่ถือเหรียญอื่นๆด้วยนะครับเหรียญอื่นๆที่เป็นเหรียญทางเลือกต่างๆอย่างเช่นทางของเหรียญพวกอีเธอเรียมพวกนี้เองนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยทางหลักของตัวอีเธอเรียมเองเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระหว่างที่การยื่นจัดตั้งตัว ETF เหมือนกันนะครับก็ทำให้นะครับทางของบจ.นะครับที่มีการถือหุ้นอื่นๆนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้กันด้วยเหมือนกันนะครับผมได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณภพชัยครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เรายังบวกอยู่ได้เล็กๆนะครับประมาณ2จุดกว่าก็ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลมากเหมือนที่คุณภพชัยบอกไว้นะครับ1410จุดเป็นแนวรับ1420จุดหรือเต็มที่ก็1425จุดเป็นแนวต้านนะครับยังต้องมีประเด็นอย่างน้อยๆ2เรื่องที่ต้องจับตาคือเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศออกมาในคืนวันนี้ก็น่าจะอินไลน์ไม่น่าจะมีอะไรที่เกิดเลยแล้วล่ะนะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือสุดสัปดาห์นี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของทางไต้หวันก็คงจะมีผลในแง่ของเรื่องความมั่นคงเรื่องของประเด็นระหว่างประเทศก็จะมีผลต่อบรรยากาศโดยรวมอยู่เหมือนกันก็ลองดูครับแบงก์เองก็อาจจะไปไหนได้ไม่ไกลมากเพราะว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ยังต้องรออยู่อีกหลายเรื่องพอสมควรโรงพยาบาลเป็นหนึ่งกลุ่มที่สามารถเลือกลงทุนได้เลือกแบบยาวๆนิ่งๆไม่เสี่ยงมากนักนะครับ All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ